ุกเมนูเลยตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะครับแกงคั่วใบมะขามอ่อนแกงคั่วใบมะขามอ่อนโอ้ตัวนี้ค่ะแล้วพะแนงเนื้อพะแนงเนื้อนะครับตัวนี้ค่ะโอ้พะแนงเนื้อตัวนี้มันจะเข้มน้ำแกงเข้มข้นเลยนี่ครับพะแนงเนื้อโอ้นี่แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่หมูแล้วก็ใส่ปลาย่างครับขนมหม้อแกงนะครับความหวานความมันอารมณ์เหมือนกินข้าวเหนียวมูนแต่ว่าเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าคล้ายๆกินข้าวเหนียวมูนนี่ความดำเนียนความดำเนียนเลยนะครับเงานี่คือเงาของความมันของกะทิครับเลยจะเป็นเนื้อนี้นี่เลยค่ะโอ้หอมเลยนะข้าวเหนียวแดงเนี่ยนะใช่เลยนี่ก็มันจะขายดีนะข้าวเหนียวแดงกวนครับใส่มะพร้าวอ่อนนะแต่ว่าเป็นมะพร้าวขูดมือแมวสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับอำเภอเขาย้อยนะครับตรงนี้เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับนี่นะครับถนนสายหลักนะครับนี่นะครับทางด้านของนู้นเป็นไปทางใต้นะครับไปทางประจวบนะครับอันนี้เป็นเส้นหลักนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับร้านข้าวแกงนะครับที่ขายถูกมากนะครับแล้วก็มีกาละแมด้วยนะครับที่ขายดีเหมือนกันนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับข้าวแกงราคา15บาทเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในร้านกันนะครับนี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้เป็นร้านข้าวแกงนะคะข้าวแกงจังหวัดเพชรบุรีชื่อร้านเจริญยิ่งครับผมเราขายข้าวแกงในราคาที่ถูกมากเริ่มต้นที่ถุงละ10บาทราคานี้ตั้งแต่ปี30จนช่วงมกราต้นปีที่ผ่านมาคือไม่ไหวกับต้นทุนก็ขอขึ้นแค่15แต่15ก็ยังเป็นราคาที่ลูกค้าก็รับได้เพราะเขารู้ว่าต้นทุนสูงครับแล้วก็เราจะขายแกงทั้งหมดประมาณ55อย่าง55อย่างก็จะมีพวกผัดโอ้เยอะมากเลยนะแกงเยอะมากแล้วก็เป็นพวกข้าวเปล่าก็จะเริ่มที่ถุงละ5บาทครับโซนเขาย้อยก็จะเป็นโซนที่มีโรงงานเยอะครับผมโรงงานเยอะการที่มีโรงงานเยอะเนี่ยเด็กโรงงานเขาก็ต้องเซฟเงินครับร้านเราก็เลยเป็นเหมือนจะเป็นร้านที่ลูกค้าเข้าค่อนข้างเยอะหน่อยช่วงประมาณ4:00เนี่ยเริ่มขายละขายตีสี่ถึงกี่โมงนะตีสี่ก็ประมาณบ่ายสองประมาณเที่ยงก็จะเริ่มหมดแล้วค่ะเริ่มจะไม่เหลือกับผ้าแล้วถึงเที่ยงบ่ายสองเริ่มเก็บล้างแล้วค่ะครับผมร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพขาขึ้นกรุงเทพนะครับตรงข้ามกับบริษัทเสนียนเขาย้อยแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับข้ามเขาย้อยครับเลยโรงงานนันยางมาไม่ถึง1กิโลค่ะครับผมพอใกล้เข้าเขตเขาย้อยก็เรียกซ้ายมือได้เลยครับขับมาเรื่อยๆก่อนถึงเราจะอยู่เลยโรงงานนันยางมาไม่ถึง1กิโลถ้าเห็นโรงงานนันยางนี่เริ่มชะลอรถได้เลยครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือสังเกตง่ายๆเป็นตึก3ชั้นสีเหลืองครับแต่ว่าลูกค้าประจำพวกรถบรรทุกพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วก็จะเริ่มตีซ้ายจอดกันตั้งแต่4:00-5:00เนี่ยรถบรรทุกจะจอดเต็มเลยตี4:00-5:00เลยนะครับประมาณ4:00-5:00เริ่มขายกันแล้วก็จะมีข้าวแกงเริ่มที่ถุงละ10บาทใช่โอเคเดี๋ยวแนะนำเมนูที่ขายดีนะคะครับแนะนำเมนูก็จะมีไข่พะโล้พะโล้อันนี้คือต่างไปมากแล้วครับไข่พะโล้เดี๋ยวนี้จะขายดีแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะปลาดุกเป็นอันนี้จะเป็นผัดปลาดุกครับผัดปลาดุกกรอบเนี่ย2โมงก็จะหมดแล้ว2โมงก็จะหมดแล้วจะขายดีเป็นผัดปลาดุกทอดแล้วก็ราดด้วยเครื่องแกงซึ่งรสชาติครับผมจุดเด่นของที่ร้านก็คือมันจะเข้มข้นทุกเมนูจะเข้มข้นทุกเมนูเลยเราใส่เครื่องแกงเข้มข้นมากถึงจะขายถูกแต่วัตถุดิบก็คือคัดสรรแล้วก็ใส่เข้มข้นแล้วก็จะมีตัวที่ขายดีก็จะเป็นคั่วกิ้งตัวนี้ค่ะคั่วกิ้งนะครับเป็นคั่วกิ้งตัวนี้จะเป็นคั่วกิ้งไก่คั่วกิ้งไก่แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะครับแกงคั่วใบมะขามอ่อนแกงคั่วใบมะขามอ่อนโอ้ตัวนี้ค่ะรสชาติจะเข้มข้นหายากหวานอมเปรี้ยวนิดนึง
พชรบุรีเขาย้อยก็นี่ครับมาเนี่ยฝุ่นนุ่งก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกไข่นะครับอันนี้ก็ขายดีแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนะครับแค่นี้นะโอ้โหนี่แกงขี้เหล็กนะแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กใส่หมูแล้วก็ใส่ปลาย่างครับแกงขี้เหล็กใส่ปลาย่างอันนี้ขายถุงก็ได้ครับอันนี้ขายถุงก็ได้ครับ15บาททุกเมนูค่ะ15บาททุกเมนู15บาททุกเมนูแล้วเมนู10บาทเป็นอะไรครับ10บาทก็จะเป็นพวกไข่พะโล้พวกนี้ในตู้นี่ค่ะโออ๋อต่างได้หมดอ๋อต่างได้อันนี้เป็น10บาทใช่แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับผมเนี่ยค่ะถ้าในตู้นี่ได้หมดธรรมดาเราก็จะขาย10บาทมาตลอดนะคะ10บาทมาตลอดที่ต้นทุนสูงเนี่ยต้อง15โอ้ครับผมแต่ลูกค้าเขาโอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันก็ยังทานได้แล้วก็15บาทนี่ก็ยังถูกนะครับใช่ถือว่าถูกนะ15ก็คือ15แล้วข้าว5ก็คือมื้อละ20ในอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะเพราะว่ารสชาติแกงมันเข้มข้นด้วยไงพอเวลาทานกับข้าวเนี่ยมันโอเคครับอร่อย10 20บาทพอดีนะเช้าเช้าเนี่ยก็จะมีแบบทั้งโรงงานแล้วก็คือก็เป็นรถขนส่งครับพนักงานรถขนส่งน้องโรงงานอะไรพวกนี้จะเยอะจะได้คุ้มคนแบบนี้ครับผมแล้วก็พวกทำงานราชการวันนี้วันเสาร์พวกข้าราชการไม่ได้แวะครับเพราะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ธรรมดาถ้าเป็นวันธรรมดาคนเยอะมากเลยนะมันคนธรรมดาเนาะใช่ครับผักสดเนี่ยค่ะน้ำพริกผักสดฟรีโอ้โหนี่แล้วก็จะเป็นซุปน้ำพริกกะปินะครับทางร้านนี่ก็จะมีเป็นข้าวแกงแล้วก็จะมีเป็นอย่างอื่นอีกกะละแมค่ะเดี๋ยวเราดูในนี้จะโอ้นี่อันนี้เป็นขนมหม้อแกงค่ะอันนี้เป็นขนมหม้อแกงนะครับใช่ขนมหม้อแกงเราจะหวานมันไม่ใส่แป้งไม่ใส่แป้งเราจะเป็นร้านเล็กๆถึงจะไม่ได้ดังอะไรแต่ว่าของที่ทำออกมานี่รับรองว่าเข้มข้นเพราะว่ากะทิเราคั้นเองไงเราต้องมีเครื่องคั้นเพราะเราใช้กะทิในการทำแกงเป็นจำนวนมากเราต้องซื้อเครื่องคั้นส่วนตัวของที่บ้านเราจะมีเครื่องคั้นอยู่แล้วแล้วเวลามีเครื่องคั้นเราสามารถเลือกเกรดมะพร้าวได้ครับเลือกมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวของทับสแกที่จะมันมากพอคั้นออกมาแล้วแกงกะทิก็จะอร่อยทำขนมก็จะอร่อยครับอันนี้เป็นสูตรของทางเราคือเราเน้นเรื่องกะทิอยู่แล้วครับเรารู้ว่าตรงไหนแหล่งตรงไหนกะทิดีและที่สำคัญเนี่ยขนมเรามันกินรสชาติโอเคใช้ได้เพราะว่ามะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวของที่ไหนก็จะไม่เหมือนของเพชรบุรีครับของน้ำเชี่ยวอยู่ห่างจากเราไปไม่ไกลเราสามารถไปดีลกับเจ้าของโรงน้ำตาลเพื่อที่จะกลั่นน้ำตาลเกรด A เอาไว้เพื่อทำขนมเวลาผลิตออกมาขนมก็จะรสชาติดีครับผมเทคนิคมันไม่ได้ยากเพราะเราอยู่ในแหล่งที่วัตถุดิบมันดีหมดขนมมันก็เลยจะออกมารสชาติใช้ได้หน่อยอันนี้มีทำส่งไหมครับอันนี้หม้อแกงเราจะไม่ได้ส่งเพราะว่าการขนส่งเนี่ยมันลำบากครับด้วยเรื่องว่ามันอายุเขาอยู่ได้ถ้าไม่อยู่ในตู้เย็นเขาอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเราไม่ใช้สารกันบูดอะไรใช่แล้วการขนส่งบางทีมันกระแทกมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าขนมมันจะเละเราจะไม่ค่อยขนส่งนอกจากลูกค้ามานัดรับหน้าร้านแล้วเอาไปเหมือนรับคิวครับอย่างเงี้ยมีลูกค้าแบบประเภทนี้เยอะครับผมรับคิวพรีออเดอร์ไว้แล้วก็มาให้เราทำพอทำเสร็จก็เอาไปขายครับแล้วก็ตัวนี้จะส่งค่ะแต่กะละแมเรามีทำส่งเอาไปดูกะละแมนะครับได้เลยกะละแมทำส่งนะครับใช่พวกนี้นะคะแต่จะเป็นกะละแมพวกนี้เรียกว่ากะละแมหมดเลยนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นกะทิสดครับสดตัวนี้นะมันจะเป็นสีดำครับนี่อันนี้จะเป็นรสใบเตยรสใบเตยค่ะรสใบเตยใบเตยแล้วก็จะมีข้าวเหนียวแดงตัวนี้ข้าวเหนียวแดงเนื้อข้าวเหนียวนี่มันจะกรุบกรอบครับข้าวเหนียวแดงโอ้ข้าวเหนียวแดงมีหลายอย่างแล้วก็ที่ขายดีอีกอย่างก็คือพุทราควรพุทราควรด้วยเนี่ยค่ะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานครับพุทราควรเป็นพุทราป่าหายากหากินยากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนทำแล้วครับพุทราป่าเป็นพุทราควรที่สำคัญแล้วก็หากินยากมากคือข้าวฟ่างข้าวฟ่างตัวนี้เรียกว่าข้าวฟ่างกวนครับข้าวฟ่างกวนข้าวฟ่างกวนข้าวฟ่างที่ดีคือข้าวฟ่างหนองยาป้องครับหนองยาป้องอยู่อำเภอเขาย้อยเป็นข้าวฟ่างของชุมชนพวกเผ่ากะเหรี่ยงครับถ้าเราได้ข้าวฟ่างจากคนกลุ่มนี้เราจะกวนขนมอร่อยเพราะเป็นข้าวฟ่างที่คัดแล้วเป็นข้าวฟ่างที่กินแล้วไม่มีกลิ่นสาบครับข้าวฟ่างของหนองยาป้องอร่อยมากแล้วมีทำส่งไหมครับพวกนี้พวกนี้ส่งได้หมดเลยค่ะกะละแมข้าวเหนียวแดงข้าวฟ่างกวนพวกนี้ส่งได้หมดเราส่ง
เบอร์โทรทางด้านเบอร์อะไรนะฮะเบอร์โทร064 462 2935จ้าอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อได้เลยแล้วก็โทรมาโทรมาพี่อุ้มใช่โทรมาพี่อุ้มโทรมาพี่อุ้มเลยเบอร์นี้ก็ขึ้นไลน์แล้วครับขึ้นไลน์มาคุยกันได้แต่เอายังไงอะไรเดี๋ยวส่งให้เรียบร้อยเพราะว่าเราก็มีน้องแพ็คคอยแพ็คมีเพจไหมครับที่ร้านมีเพจไหมมีค่ะมีค่ะเพจอะไรนะกาละแมเพชรเจริญยิ่งลุงอึ่งครับพิมพ์เลยกาละแมเพชรเจริญยิ่งลุงอึ่งก็จะเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยก็จะเป็นลักษณะรูปลุงแก่ๆนี่แบบไหนครับลุงแก่ๆใส่หมวกอ๋อจะเป็นแบบนี้นะครับนี้กระดาษนี้อ๋อนี่นะครับอันนี้ก็ได้เนี่ยกาละแมนะครับใช่เพชรเจริญยิ่งนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะก็ร้านมันลุงเขาพ่อนะพ่อจะเป็นรุ่น2ครับรุ่นแรกจะเป็นปู่กับย่ารุ่น2มีพ่อแล้วเราเนี่ยคือรุ่น3แล้วใช่ค่ะเราได้ประเภทขนมโบราณของจังหวัดเพชรบุรีรางวัลชนะเลิศอันดับ1ชนะเลิศอันดับ1ในงานภูมิปัญญาคนเมืองเพชรเมื่อปี49อ๋อได้รางวัลในปี49ตอนนั้นมีคัดสรรไงตอนนั้นประเทศไทยเขาก็คือมีโอท็อปมีอะไรที่บูมบูมช่วงนั้นน่ะเนาะครับเขาก็จะมีการคัดสรรขนมโบราณเราก็ไปออกบูธขายด้วยความที่มันเป็นขนมหาทานยากครับแล้วเราเทคนิคการขายเราคือเราส่งเลยยืนหยิบคือใครมาดูเนี่ยเราต้องให้ชิมเพราะว่าคนสมัยใหม่เขาจะไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรเราต้องให้ชิมเลยพอชิมแล้วความหวานความมันเนี่ยคนมันก็เอ้ยขนมอะไรวะขนมอะไรอะไรเงี้ยก็ซื้อไปทานเราซื้อไปทานมันอายุเขาอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่ได้เข้าตู้เย็นก็คือกินหมดอ่ะกินเพลินมันหวานมันด้วยความที่น้ำตาลมันดีแล้วก็น้ำตาลมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้อย่างดีแล้วก็ใส่กะทิเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับมันจะทำให้รสชาติขนมมันจะไม่หวานมากไม่หวานมากกลายเป็นหวานมันทานง่ายครับอันนี้เป็นกะละแมเม็ดข้าวเหนียวกะละแมเม็ดข้าวเหนียวนะค่ะค่ะเนื้อข้าวเหนียวเป็นอย่างนี้เลยโอ้ความหวานความมันอารมณ์เหมือนกินข้าวเหนียวมูนแต่ว่าเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าคล้ายๆกินข้าวเหนียวมูนแต่กะละแมเม็ดจะเข้มข้นกว่าเป็นคูณ2ครับด้วยความที่เราแบบน้ำตาลกะทิเราเยอะแฮะขายชุดเท่าไหร่ครับวันนี้35ค่ะ3,500น้ำหนัก200 กรัม200 กรัมนะ200กรัม35 3,500ก็จะเป็นถ้าเป็นไซส์ครึ่งกิโลอ่ะเนี่ยค่ะราคาถ้าหน้าร้านนะหน้าร้านครึ่งกิโล70โล140แต่ถ้าตามงานลูกค้าจะไปเจอในราคา160 180แล้วแต่ว่าบางทีอ่ะไปตามงานค่าที่ค่าใช้จ่ายนะเราก็จะบวกไปเรามีทั้งหมด10สาขาเป็นพี่น้องกันหมดเลยพี่เจริญยิ่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกตรงไหนเจอตรงไหนก็แวะชิมดูถ้าอร่อยค่อยซื้อครับตามสไตล์อยู่แล้วไม่เป็นไรก็ลองชิมดูครับผมได้แต่ถ้ามาหน้าร้านเนี่ย140ราคารวดเดียวคือเป็นราคาค่อนข้างจะเป็นราคาส่งเลยแหละราคาส่งเลยถ้ามาหน้าร้านถึงที่ก็คือได้ราคานี้เลยครับจะเป็นกะละแมเม็ดถ้าตัวนี้จะเป็นกะละแมแป้งค่ะแล้วพี่ดึงเนื้อให้ดูก็ได้ถ้าเนื้อแป้งนะสังเกตเลยเนื้อแป้งเนี่ยมันจะมีความเนียนนี่ความดำเนียนความเนียนเลยนะครับเงานี่คือเงาของความมันของกะทิเนี่ยค่ะถ้าเป็นกะละแมเม็ดสังเกตง่ายเนื้อมันจะหยาบหน่อยเนื้อข้าวเหนียวอย่างนี้นี่กะละแมเม็ดข้าวเหนียวกะละแมแป้งข้าวเหนียวเนี่ยค่ะแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นต่างจังหวัดตัวนี้ number one ครับตัวนี้คือพระเอกขายดีมากขายดีมากเลยแต่ถ้าเป็นเขาย้อยเขตเพชรบุรีคนเขาย้อยกินข้าวเหนียวชอบกินข้าวเหนียวครับตัวนี้ขายดีมากกะละแมเม็ดข้าวเหนียวกะละแมข้าวเหนียวเขาย้อยเรียกกะละแมหักหลังครับถ้าหักหลังนี่คือเม็ดข้าวเหนียวเลยครับใช่ค่ะแค่เนี่ยตัวแป้งจะเป็นนี่ราคาแต่เราขายในราคาเท่ากันหมดนะคะครับเท่ากันหมดต้องใช้มีดตัดนะต้องใช้ค่ะเพราะว่าเหนียวมากข้าวเหนียวมันจะมีความเหนียวหนึบครับเหนียวหนึบกว่าพวกตัวเม็ดข้าวค่ะครับเราก็จะใส่ได้เลย200กรัม35บาท35บาทนะครับใช่35บาทลูกค้าก็กินเพลินๆแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับ35เลยค่ะตัวนี้จะเป็นใบเตยอ่ะอันนี้ใบเตยนะฮะใบเตยจะเป็นเนื้อนี้นี่เลยค่ะโอ้ใบเตยก็คือความยืดของเขานี่จะเป็นเนื้อเดียวกับแป้งเป็นเนื้อกะละแมแป้งข้าวเหนียวเพราะว่าใบเตยกับกะละแมตัวนี้จะคือกะละแมเนื้อเดียวกันครับกะละแมแป้งตัวนี้กับกะละแมตัวนี้คือเป็นเนื้อเดียวกันแต่ตัวนี้จะหอมใบเตยเพิ่มมาแค่นั้นใบเตยธรรมดามีทุเรียนนะคะวันนี้ปิดเตาเลยไม่ได้กวนโชว์กะละแมทุเรียนอ่ะความยืดของมันคือถ้าเรากวนได้เวลา
กะละแมเนี่ยเทคนิคคือแป้งต้องสุกนะแป้งต้องสุกด้วยแป้งต้องสุกเลยแป้งต้องสุกพอแป้งสุกแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะทำยังไงความเหนียวนุ่มมันก็ยังอยู่อ่ะแต่ถ้าแป้งไม่สุกกวนเสร็จยังไงพอรู้ไปถึงลูกค้าอยู่ได้ 3-4 วันเนื้อลุยเนื้อลุยแข็งกระด้างเนื้อลุยเนื้อถ้าเกิดหยิบขึ้นมาแล้วไม่ยืดแบบนี้แสดงว่ากวนแป้งไม่ดีนะแป้งไม่สุกแป้งต้องให้สุกจริงสุกโล่งอ่ะครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมันจะต้องสุกแบบนี้เลยเราที่ร้านยังเป็นกวนมืออยู่เลยครับโอ้ใช้กวนมือด้วยใช้กวนมือแต่ถ้าเป็นออกงานบางทีก็ใช้เทคโนโลยีมากก็เอาเครื่องไปบ้างเพราะว่าเราใช้จำนวนกะละแมเยอะไงถ้าเป็นขายตามบ้านเนี่ยเราจะทำตามออเดอร์แล้วก็ทำติดร้านไว้ฉะนั้นถ้าทำตามออเดอร์ติดร้านไว้กวนมือได้เลยกวนมืออร่อยกวนมืออร่อยนะฮะใช่ถ้ามาที่ร้านจะเจอขนมของเราแบบกวนมือสดๆเลยครับนี่ค่ะโอ้แบบนี้เลยหอมหอมนะค่ะกะละแมใบเตยจะหอมตัวข้าวเหนียวแดงอ่ะในเนี้ยมันหมดเดี๋ยวพี่จะให้ดูเนื้อในนี้ละกันแล้วข้าวเหนียวแดงในถุงออกมาให้ดูเลยเนี่ยจ้าข้าวเหนียวแดงเนี่ยค่ะหอมเลยนะข้าวเหนียวแดงเนี่ยนะใช่เลยนี่ก็มันจะขายดีนะข้าวเหนียวแดงกวนครับใส่มะพร้าวอ่อนนะแต่ว่าเป็นมะพร้าวขูดมือแมวขูดละเอียดแล้วกวนเข้ากับเนื้อไปเลยเครื่องเคี่ยวน้ำตาลโรยมะพร้าวเข้าไปเลยให้มันเข้ากับน้ำตาลพอเวลามันได้ที่แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปเติมส่วนผสมเรากะละแมกวนมือนี่กวน3ชั่วโมง3ชั่วโมงเลยนะสามชั่วโมงกว่าจะได้1 กระทะได้น้ำหนักประมาณ20-21โลแค่นั้นแหละครับทางร้านพี่นี่ก็มีขายตามงานด้วยใช่ไหมปกติใช่ค่ะออกตามงานด้วยตามงานตามต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเห็นเพชรเจริญยิ่งเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของทางร้านแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไปนี่เนาะพี่ไปนี่ก็จะคือเป็นเราไปเองก็คือเราจะเนี่ยต้นตำรับเราจะไปเองเลยถ้าเกิดเห็นหน้าอ้วนๆขาวๆเงี้ยเข้ามาได้เลยของแท้แน่นอนครับถ้าใครไปเที่ยวที่งานก็ถ้าเจอที่ชื่อเพชรเจริญยิ่งเพชรเจริญยิ่งครับแสดงว่าใช่ถ้าเจออ้วนๆเนี่ยเข้าเลยครับว่าแม่ค้ากะละแมของที่ร้านส่วนใหญ่อ้วนหมดครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะครับนี่ครับซิกเนเจอร์ของร้านนะครับปลาดุกนะครับอันนี้น่าจะเป็นแกงคั่วใบมะขามนะครับสุดทางร้านนะจับฉ่ายครับพวกจับฉ่ายครับเป็นพวกกุนเชียงนะครับโอ้กระเทียมทอดอะไรครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับน้ำพริกกะปินะครับอันนี้ฟรีนะครับน้ำพริกกะปิผักสดฟรีนะครับมาครับมาทานกันครับลองแกงคั่วกันนะครับแกงคั่วใบมะขามนะครับหอมใบมะขามแต่ข้าวนี่ให้เยอะมากเลยนะมาครับดอกเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวใบมะขามก็เข้มข้นมากนะครับแกงครับแกงที่ร้านนี่เข้มข้นทุกอย่างครับว้าวครับนี่ของขายดีที่ร้านนะครับแปลงมาดุกทอดกรอบนะครับผัดเผ็ดดุกทอดกรอบนิดนะครับเผ็ดไม่มากตัวครับอ
เข้มข้นพอดีนะครับแกงต้มแบบไทยเนาะเนาะโอเคครับชาดีทุกอย่างเลยถือว่าราคาไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่10บาทแต่ส่วนมากกับข้าวจะเป็น15บาทนะครับอร่อยอร่อยมีน้ำพริกด้วยนะครับใช้ได้น้ำพริกเปรี้ยวเผ็ดเค็มนิดๆครับไม่มากก็ใครที่มาเที่ยวเพชรบุรีนะครับถ้าผ่านมาแถวเขาย้อยนะครับก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะครับร้านข้าวแกงแล้วก็มีพวกขนมหลายอย่างเลยนะครับก็ฝากร้านข้าวแกงเพชรเจริญยิ่งด้วยนะคะอยู่เขาย้อยทางฝั่งขาขึ้นกรุงเทพครับร้านเราขายข้าวแกงตั้งแต่ตี4ถึงบ่าย2ครับแล้วก็ราคาถูกมากครับต้นที่ถูกละ15บาทครับแล้วก็มีบางแกงบางประเภทที่ต่ำ10บาทก็ได้ครับแล้วก็ข้าวเปล่าก็5บาทนั่งทานที่ร้านจะได้นะคะครับที่ร้านเรามีผักน้ำพริกฟรีน้ำซุปฟรีน้ำเปล่าฟรีน้ำเปล่าฟรีแค่ซื้อข้าวแล้วแกงอย่างเดียวครับผักฟรีน้ำซุปฟรีได้หมดแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่ามีหมดครับขายทุกวันขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดเลยแล้วก็กับข้าวมีให้เลือก55อย่าง55อย่างผัดแกงทอดผัดแกงทอดครับมีข้าวขาหมูครับต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูด้วยขนมจีนครับแกงเขียวหวานแกงใบมาแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยโอเคได้เลยครับผมก็ขอบคุณที่อุ้มมากเลยนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ